ื่องลับมาก No Censor เรากลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะบอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดพี่ถามบอยอย่างฟันธงเลยนะบอยคิดว่ามีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้ไหมบางมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานต่างชาติให้ทุนผ่าน NGO โอ้โหเข้าไปยุยงปลุกปั่นให้เกิดลัทธิชังชาติล้มเจ้านะเช่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงว่าเด็กก็เห็นกับเงินเหมือนกันเหรอเนี่ยก็ทุกที่มีการแทรกแซงโดยทุนภายนอกการเมืองนะฮะมีฝ่ายซ้ายเก่ามีพรรคคอมมิวนิสต์เก่านะฮะเข้าไปแทรกแซงตามมหาวิทยาลัยนะฮะบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีตะเท่านุ่งผ้าม่วงถือไม้ตะพดนะเข้าไปยุนะแล้วบางมหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์นะที่เป็นปฏิบัติสถาบันชังชาติเนี่ยไปมุดอยู่ใต้กางเกงในเด็กแล้วก็ยุยงเด็กออกมาทำผิดกฎหมายโดยที่ตัวเองเนี่ยยังอยู่ดีไม่เดือดร้อนไม่ติดคุกคนพวกนี้นะฮะถ้าเป็นครูก็เป็นครูที่เลวจนเกินก็ที่จะเรียกพอให้ลูกศิษย์มาเสี่ยงแต่ตัวเองไม่เสี่ยงใช่มีเยอะฮะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงลักษณะร่วมกันเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่ามีการเมืองภายนอกหรือลัทธิอุดมการณ์ฝ่ายซ้ายจัดที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าทุนนิยมสามัญจากต่างประเทศบางส่วนเข้าไปแทรกแซงมันเกิดมีทั้งคอมมิวนิสต์มีทั้งทุนนิยมเลยมีนะอย่างที่สองก็คือคอมมิวนิสต์ในที่นี้คือกระบวนการคอมหลงยุคนะฮะอย่างที่สองก็คือว่าคนข้างในคือมีอาจารย์จำนวนมากนะฮะที่อยู่ข้างหลังเด็กแล้วใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการสนองความใคร่ทางปัญญาทางการเมืองของตนเองหลอกใช้เด็กนะฮะมาทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ในเวลาที่เขาสอนหนังสือเขาก็จะใช้ความเป็นอาจารย์แล้วก็เด็กก็จะเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดน่าจะเป็นข้อเท็จจริงเพราะเขาเป็นอาจารย์คือบางวิชาในมหาลัยนะอาจารย์เราต้องยอมรับว่ามันเป็นวิชาแสดงความเห็นค่ะนะอย่างวิชาสายการเมืองการปกครองเนี่ยเป็นวิชาแสดงความเห็นซะเยอะนะคราวนี้ถ้าเด็กอยากได้คะแนนดีเนี่ยก็ต้องแสดงความเห็นให้สอดคล้องกับอาจารย์ซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิค่ะนะลัทธิการเมืองการปกครองของอาจารย์นะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการกล่อมนะแล้วก็สะกดจิตเด็กนะให้ไปทําตามที่ตัวเองเชื่อแต่โดยที่ตัวเองน่ะไม่ได้ออกไปนำเด็กหรอกนะฮะยุโยงอยู่ข้างหลังปลุกปั่นอยู่ข้างหลังเหตุที่เกิดที่เชียงใหม่หรือเกิดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเกิดอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับสะท้อนภาพรวมที่ว่านี้คือมีข้างนอกเข้ามาแทรกแซงมีอาจารย์ข้างในที่มีความคิดเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองชังชาติล้มเจ้านะอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะฮะมันไม่ได้มาโดยไม่มีที่มาที่ไปแต่มาอย่างเป็นขบวนการนะแล้วก็ขบวนการเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดผลซึ่งผมรู้สึกอเนจอนาจใจมากนะครับในแง่ที่หนึ่งก็คือเด็กนักศึกษาเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้คำว่ากูแน่เขาคิดว่าเขารู้จริงกูแน่กูเก่งกูกลางกูใหญ่นะก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพจนกระทั่งละเลยว่าสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเป็นยังไงนะอย่างที่สองก็คือไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วก็ไม่เคารพศีลธรรมประเพณีอันดีนะแล้วก็ทำการในสิ่งที่มันเป็นภัยความมั่นคงกับชาติบ้านเมืองนะครับผมว่ามันเป็นอาการที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงในมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ล้างสมองนะแล้วก็ปลุกระดมยุยงปลุกปั่นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำเป็นกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องนะแล้วใช้วิธีการจากรุ่นสู่รุ่นนะก็คือใช้ความสัมพันธ์จากพี่รุ่นพี่รุ่นน้องนะฝังต่อกันเป็นทอดๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยนะครับอันตรายนะเพราะว่าในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องอยู่นะปัญหาใหญ่ก็คือว่าครูอย่างอาจารย์อัศวินีเนี่ยนะครับอาจารย์หวานเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันต้องสู้กับอาจารย์ด้วยกันเองในมหาวิทยาลัยความคิดเป็นคนละทางเลยนะความคิดคนละทางเสร็จแล้วก็ยังต้องมาไม่ใช้คำว่าสู้กับเด็กแต่ต้องมาแผ่เมตตาให้เด็กต้องมาเทศนาสั่งสอนเด็กอีกนะแล้วเด็กก็ไม่ได้อยากรับฟังเพราะว่าถูกปลูกฝังชิปมาแล้วนะฮะหารู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของชิปลอสนะฮะในอนาคตเรืออาจจะหายได้นะฮะมันก็
ก็เป็นอะไรที่ครูอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะเหนื่อยมากในช่วงนี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับมันจะคล้ายกับช่วงประมาณ19อะไรเงี้ยนะ2519จะมีอาจารย์รุ่นเก่าๆหลายคนที่เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยลาออกจากมหาวิทยาลัยดีกว่าบรรยากาศมันไม่น่าเป็นครูละนะมันก็เป็นปัญหาสังคมต่อนะในอนาคตซึ่งถ้าเด็กยังมีจริตหรือว่ามีนิสัยลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยไปทำงานบริษัทไหนเนี่ยผมว่าก็ไม่มีเจ้านายอยากรับนะก็ยากนะถ้าจะรับเด็กพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวก็จะทำอะไรเกินกว่ากฎทำอะไรโดยเสรีภาพตามใจตัวเองไม่พอใจก็ไม่ทำงานอยากจะไปยกเลิกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีมานานผมเชื่อว่าไทยซัมมิตก็ไม่อยากรับคนอย่างนี้เข้าไปทำงานที่บอกคืออย่างนี้นะอย่างพวกเราเนี่ยถ้าใครมาพูดจากับเราอย่างที่พวกเขากำลังรับอยู่ตอนนี้พวกเราก็จะไม่มีวันเชื่อเลยเพราะว่าเราเนี่ยได้รับข้อมูลมาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ่อยที่ทำให้คนที่บิดเบือนข้อมูลสามารถเอาข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยยัดใส่สมองเด็กพวกนี้ได้จริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยฮะคือโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้มันอาศัยอัลกอริทึมที่ว่ามันทำให้สังคมแตกแยกคือมันจะเลือกเสนอแต่สิ่งที่ตีกะลากล้องไปกล้องมาเป็นเอ็กโคแชมเบอร์เพราะถ้าเด็กเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเจาะไปได้สักคนหนึ่งมันก็จะตีกะลาต่อกันไปเรื่อยๆไม่ออกจากแชมเบอร์ไม่ออกจากแชมเบอร์นะพอมันถูกกล่อมซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถูกล้างสมองก็เลยเชื่อก็เลยเชื่อด้วยอัลกอริทึมโซเชียลมีเดียทุกอันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดเด็กก็ไม่ได้ดูนะฮะอย่างผมบอกผมไม่ดูท็อปนิวส์ผมเนี่ยชอบดูไอ้ฝั่งตรงข้ามอ่ะนะหรือฝั่งที่ผมไม่ก็ดูจะได้รู้ยังไงว่ามันคิดยังไงว่าเขาพูดยังไงก็คิดยังไงเราจะได้รู้เท่าทันคือผมจิตแข็งอ่ะแต่เด็กเนี่ยไม่ได้จิตแข็งขนาดนั้นทีนี้เขาทำกันอย่างนี้เยอะๆแล้วเนี่ยบอยพี่ถามคำถามสุดท้ายบอยรู้สึกยังไงกับการที่เสียงเรียกร้องว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยน่าจะต้องทำอะไรบ้างกับความไม่เหมาะสมเหล่านี้แต่เราก็เห็นแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับไม่ต้องเอ่ยว่าที่ไหนบ้างเงียบเชียบเฉยเมยกันเกือบทั้งหมดนะมันเป็นเพราะอะไรบอยคือผมเนี่ยอนาจใจมากนะฮะมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของมหาลัยแห่งหนึ่งนะฮะไปบรรยายที่มหาลัยทางภาคเหนือนะฮะพอมีเพื่อนผมเนี่ยนะฮะลุกขึ้นถามบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาลัยแห่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่บอกแล้วกันว่าเหตุการณ์ไหนเดี๋ยวจะรู้เลยว่าเป็นมหาลัยไหนนะฮะในฐานะที่เป็นรองอธิการฝ่ายกิจการนิสิตเนี่ยทำไมไม่จัดการก็ถามเหมือนอาจารย์เลยค่ะคำที่ออกมาจากปากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตคือไม่มีเด็กคนไหนหรอกที่ชอบให้อาจารย์ไปบังคับเพราะฉะนั้นแหละถ้าเด็กอยากทำอะไรเราต้องปล่อยเสรีให้เด็กทำตามใจทุกอย่างต้องเรียกนั้นเหรอตอบอย่างนี้เลยตายแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราเห็นเด็กทำผิดเราต้องทวงนะก็ถูกเราต้องชี้แนะนะเราจะปล่อยถ้าทำผิดไม่ได้นะก็ถูกแต่เขาคิดว่าการมี popularity ในกลุ่มเด็กกลัวเด็กเกลียดอยากให้เด็กรักอยากให้เด็กรักอยากเข้ากับเด็กได้นะตามใจเด็กอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับสมัยก่อนที่เราเรียนที่พระยาอุปกิตติศิลปสารเขียนเรื่องพ่อแม่รังแกฉันนั่นแหละชัดเจนตอนนี้ก็ครูเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์รังแกฉันแล้วนะครับเพราะกลัวเด็กไม่รักกลัวลูกไม่รักเอาใจนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อ่ะนะฮะผมมองในแง่ดีนะแต่ในแง่อื่นคือผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางส่วนอาจจะสมาทานลัทธิอุดมการณ์ที่เป็นภัยใช่ไหมเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะเอาละบอยพี่ก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ผู้บริหารที่เฉยเมยนั้นพอเห็นด้วยกับเด็กหรือจริงๆแล้วเนี่ยกลัวเด็กจะเกลียดจะชังก็เลยปล่อยให้เป็นอย่างนี้แต่บ้านเมืองนั้นเป็นห่วงนะบอยนะเรายังคงต้องเหนื่อยกันต่อไปนะบอยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเอาละค่ะก่อนที่เราจะจากกันในตอนนี้นะครับฟังเรื่องราวดีๆจาก Mac Live หน้ากากที่ควรจะใช้ในช่วงเวลานี้ครับ